สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel แม่มวีกันให้แม่มนะคะวันนี้แม่มจะมาแต่งหน้าในลุคนี้ค่ะทุกคนเย้เป็นลุคนะคะที่พอยต์หลักเนี่ยจะอยู่ที่ตาเนาะแล้วก็อยู่ที่คิ้วด้วยค่ะทุกคนคือแม่มอะไปตัดผมสั้นมาใช่ไหมคะก็ไม่ได้สั้นมากหรอกแต่ก็ไปตัดผมมาใช่ไหมแล้วผมอะค่ะมันก็ยังสีดำอยู่เนาะแม่มก็เลยอยากจะแต่งลุคที่มันดูแบบเปลี่ยนลุคไปเลยค่ะแบบว่าเฮ้ยคนนี้ใครอะนี่แม่มหรือเปล่าใช่แม่มเหรออะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเกิดมาเป็นลุคนี้นั่นเองซึ่งลุคนี้นะคะพอยต์หลักเลยแหละมันอยู่ที่ตาก็คือกรีดอายไลเนอร์นะคะเป็นแบบ Foxy Eye นั่นเองแล้วก็คิ้วใช่ไหมคะทุกคนเป็นคิ้วที่สีดำค่ะทุกคนคือแม่มอะไม่ได้เขียนคิ้วสีดำอะนานมากๆแล้วค่ะคือส่วนใหญ่อะจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะซึ่งพอใช้สีดำอะมันก็จะดูแบบดูคมเข้มดูแบบดูเฉียวแล้วบวกกับตาที่มันเป็น Foxy Eye ด้วยอะสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนด้วยความที่มันเป็นลุคนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องไม่ยิ้มเนาะไม่งั้นมันจะผัดกับลุคนี้นะคะโอเคเอาใหม่โอเคช่างมันเถอะค่ะนั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นลุคคมๆเฉียวๆนี้นั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะเย้มาเริ่มกันที่หน้าสดนะคะเราจะมาเริ่มบำรุงปากกันเนาะแม่มใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะทุกคนมันจะมีเม็ดน้ำตาลเป็นเม็ดสครับให้ปากด้วยแล้วมันให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยค่ะแนะนำนะคะสำหรับใครที่แบบปากแห้งแล้วอยากลองนะใช้ได้เลยบำรุงปากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่เป็นออกส้มๆคอเล็กใต้ตาเนาะผมใช้ตัวนี้ค่ะใช้ด้านนะคะมันจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ออกสีส้มๆเนาะเอาไว้คอเล็กใต้ตาค่ะคอเล็กแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแม่มรู้ว่าแม่มจะใช้โทนอัพก่อนเอาใหม่ไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้ลงไว้แค่คอเล็กใต้ตาเนาะเราจะใช้โทนอัพอันนี้ค่ะต้องเขย่าก่อนใช้เนาะหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่แบบติดเขย่าก่อนใช้อะทุกคน เนื้อมันจะเป็นแบบสีออกครีมๆชมพูชมพูนะคะจะทำให้ผิวขาวขึ้นแม่ใช้แล้วแม่ก็ชอบนี่นะคะจริงๆมันต้องทาก่อนนะคะที่จะลงคอนซีลเลอร์เมื่อกี้เนาะเราเอาตัวที่เหลือนะคะแล้วเราก็มาทาตรงคอด้วยนะคะต่อมาแม่มจะลงรองพื้นนะคะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้แม่มจะใช้คู่กับตัวฟองน้ำนะคะอันนี้เป็นฟองน้ำของ Q Paste มั้งไปชุบน้ำมาเรียบร้อยเลยแล้วก็มาตรงคอนิดนึงเนาะต่อมาแม่มจะลงคอนซีลเลอร์แบบครีมนะคะใช้ตัวที่มันเป็นสีขาวเนาะก็ลงไปที่ตรงคอเส้นใต้ตานะคะโอเคประมาณนี้นะคะต่อมานะคะแม่มก็จะเซตด้วยแป้งเนาะใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้แม่มจะเซตด้วยแป้งผสมรองพื้นแต่แม่มจะเซตแบบใช้แป้งเนาะแบบบางๆนะคะลืมหยิบแป้งมาแล้วก็ปัดตรงคอนิดนึงนะคะโอเคเราขยับกันเข้ามานิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่มจะวาดคิ้วเนาะวาดคิ้วเขียนคิ้วหรือเปล่าจะเขียนคิ้วนะคะอันนี้แม่มก็จะเขียนด้วยดินสอเขียนคิ้วสีดำนะคะเนื่องจากว่าสีมันดำมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเบามือกันนิดนึงนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นปิ้งเลยล่ะค่ะเอาหัวแป้งปัดแป้งออกไปก่อนนะคะเริ่มที่ฐานนะคะตอนนี้แม่มรู้สึกว่าคิ้วมันเข้มมากเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรจะดรอปด้วยสีน้ำตาลนะคะใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่าจะผสมไป2สีนะคะจะมาดรอปสีคิ้วนะคะด้วยมาสคาร่าคิ้วกันเนาะจากนั้นก็จะดรอปลงมานิดนึงนะคะต่อมานะคะมาคอนทัวร์กันค่ะก็จะใช้วน3สีเลยนะคะก็จะคอนทัวร์ไปตรง
ปีกจมูกเนาะให้มันดูแบบเล็กๆแล้วก็มาตรงกรอบหน้านิดนึงนะคะก็วนไป 3-4 เหมือนเดิมได้เลยนี่แม่มก็ระบายมาเป็นเหมือนแนวตรงอย่างให้มันมีเงาเฉยๆเนาะมันจะตรงลายผมตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะต่อมาเราจะมาที่งานตานะคะแม่มจะใช้พาเลตนี้ค่ะสีนี้ก่อนนะคะก็ลงตรงข้างล่างด้วยนะคะต่อมาหนังก็จะลงสีนี้ทาไปตรงชั้นพับตานะคะนี่แบบก็ลากตรงช่วงห่างตาให้มันมายาวๆได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวแบบคิดว่าจะติดขนตาปลอมด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ลากมายาวๆได้เลยต่อมาเราจะเพิ่มสีเข้มไปนะคะคือสีนี้ที่ช่วงห่างตาตรงนี้นะคะก็เราจะมาที่ตรงเบ้าหัวตานิดนึงให้มันมีความลึกนิดนึงนะคะตรงนั้นนี่แม่รู้สึกว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยค่ะสีมันน้อยเดี๋ยวแม่เติมสีนี้เข้าไปอีกนะคะจะระบายไปตรงข้างบนตานี้เนาะเราก็เชื่อมกับสีน้ำตาลเข้มไปเลยนะคะต่อมาหนูจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้มาว่าตรงหางตาล่างนะคะก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนเป็นการเปิดตานิดนึงเนาะเห็นไหมคะมันจะเหมือนเปิดตาตรงเนี้ยนิดนึงแม่ลงน้ำตาลเข้มสุดของพาเลตนะคะเพิ่มไปอีกนิดนึงต่อมาเราจะใส่กลิตเตอร์นะคะแตะเข้าไปที่กลางตานะคะทุกคนสร้างดอลลี่อายกันนะคะเริ่มจากการสร้างเงาก่อนเนาะใช้ตัวนี้ค่ะสร้างเงาใต้ถุงใต้ตากันนะคะเพื่อนจะยิ้มจะหยีกันอย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะเห็นร่องหรือไม่ก็กะเอาเลยก็ได้นะคะแบบว่าตามไซส์ดอลลี่อายที่เพื่อนๆชอบเนาะต่อมาเราก็จะมาเพิ่มตรงหัวตานะคะก็คือเมื่อกี้เราอ่ะสร้างเงาเป็นสีน้ำตาลแล้วใช่ไหมทุกคนต่อมาเราก็จะใช้สีที่มันเป็นสีครีมๆเนื้อๆอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มให้มันดูนูนขึ้นมันก็คือการเล่นแสงและเงาแหละค่ะเราจะมาทำให้มันนูนขึ้นนะคะถ้าใครไม่มีแบบนี้อ่ะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะมันดูตุ๋ยขึ้นไหมทุกคนต่อมาดัดขนตานะคะใช้เจ้าน้องคิตตี้คนนี้ค่ะดัดขนตาแล้วค่ะมันก็ขึ้นมานิดนึงเนี่ยขนตาสั้นต่อมาเราจะมาเขียนไอไลเนอร์นะคะเราก็เขียนไปเลยนะคะมานะคะเราจะมาเขียนอินไลเนอร์ข้างในนะคะมันก็จะเติมไปตรงที่เรารู้สึกว่ามันเห็นสีขาวๆเนาะต่อมานะคะเราจะกลับมาที่ตัวพาเลตตาเหมือนเดิมเนาะเราก็จะใช้สีเข้มสุดอันนี้นะคะมาลงทับตัวอายไลเนอร์ที่เราเขียนไปเนาะเพิ่มกลิตเตอร์ไปนิดนึงนะรู้สึกว่ามันหายไปนะคะต่อมาเราก็จะใช้ตัวกลิตเตอร์นะคะเอามาทาตรงกลางตาล่างตรงดอลลี่อายเนาะต่อมาเราก็จะมาปัดมาสคาร่านะคะใช้ตัวนี้ค่ะวันนี้แม่มได้ฟรีมานะคะเป็นเคสเตอร์มาลองใช้ดูกันต่อมาเราจะติดขนตาปลอมนะคะแม่มจะใช้ตัวนี้ค่ะแล้วเราก็จะตัดครึ่งมันเริ่มตัดขนตามาแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะใช้ด้านที่มันเป็นด้านหัวตาเนาะที่มันจะเป็นด้านสั้นกว่านะคะเราก็จะทากาวเข้าไปเนาะทาตาช้างไม่ใช่กาวติดขนตานะคะเราก็รอกาวมันแห้งก่อนนะคะทุกคนเราก็ค่อยๆติดเข้าไปเนาะตรงข้างตานะคะ
ติเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะอยู่ตรงปลายตาตรงนี้ลุงเนาะเดี๋ยวเราจะมาเติมปากกันก่อนแล้วกันนะคะใช้ตัวนี้นะคะแม่มีทำรีวิวไว้ด้วยนะที่เป็น3สีใหม่ไปดูกันได้นะคะต่อมาก็จะใช้สีเบอร์6นะคะเติมเข้าไปข้างในเนาะต่อมาเราก็จะมาเติมแก้มกันนิดนึงนะคะเอาเป็นสีแบบนูดๆเติมแค่นิดเดียวพอแม่จะเติมไปที่ตรงหนูแก้มนะคะตรงหนูแก้มตรงนี้เนาะให้เหลือก็จมูกนิดนึงก็ได้ค่ะขอเติมไฟเสน่ห์เลยนะคะต่อมาไฮไลท์ใช้ตัวนี้ค่ะสีตรงกลางนี้นะคะปัดไปที่จมูกสันจมูกแล้วก็ตรงจมูกแล้วก็ตรงหนูแก้มนะคะก็ตรงคิ้วกับตรงข้างบนแล้วก็หน้าผากด้วยแล้วก็ตรงกระจับปากปล่อยคางนิดนึงนี่แล้วก็เช็คอีกทีนึงนะคะว่าโอเคไหมสีปากสวยมากเลยทุกคนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฉีด setting spray นะคะใช้ตัวดีตัวเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน finish look ค่ะเป็นไงคะทุกคนนี่แม่มก็ไปทำผมมานะคะแล้วก็ใส่ช็อกเกอร์นิดนึงนี่จะเป็นอะไรที่แบบดูโฉบเฉี่ยวหรือเปล่าหรือว่ามันดูโฉบเฉี่ยวดีแต่ว่าผมดำด้วยอะไรเงี้ยแล้วคิ้วก็เข้มด้วยค่ะทุกคนแม่มไม่ได้เขียนคิ้วเข้มแบบนานมากๆแล้วอะแล้วนี่ก็จะเป็น finish look นะคะของลุคนี้นั่นเองค่ะก็คือลุคนี้จะเน้นที่ตานั่นเองตาจะดูแบบเฉี่ยวมากเลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายมาตะนี่ยี่ได้เราจะต้องคลิปลุกนะคะต่อมาเราก็จะมาปัดสมัครแบบนี้